ดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการย่อมควรแก่พระราชาควรเป็นช้างทรงถึงการนับว่าเป็นราชพาหนะทีเดียวองค์ห้าประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาในโลกนี้เป็นสัตว์เชื่อฟัง1เป็นสัตว์ฆ่าได้1เป็นสัตว์รักษาได้1เป็นสัตว์อดทนได้1เป็นสัตว์ไปได้1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาเป็นสัตว์เชื่อฟังอย่างไรช้างของพระราชาในโลกนี้ย่อมตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงี่ยโสดฟังเหตุการณ์ที่ควานช้างให้กระทำคือเหตุการณ์ที่เคยกระทำหรือไม่เคยกระทำดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาเป็นสัตว์เชื่อฟังอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาเป็นสัตว์ฆ่าได้อย่างไรช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสงครามแล้วย่อมฆ่าช้างบ้างฆ่าขวานช้างบ้างฆ่าม้าบ้างฆ่าคนขี่ม้าบ้างทำลายรถบ้างฆ่าพลรถบ้างฆ่าพลเดินเท้าบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาเป็นสัตว์ฆ่าได้อย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาเป็นสัตว์รักษาได้อย่างไรช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สงครามแล้วย่อมรักษากายเบื้องหน้ากายเบื้องหลังเท้าหน้าเท้าหลังศีรษะหูงางวงหางขวานช้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาเป็นสัตว์รักษาได้อย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนได้อย่างไรช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสงครามแล้วย่อมอดทนต่อการประหารด้วยหอกต่อการถูกลูกศรต่อการถูกงาวต่อเสียงกลองบันเดาะสังมโหระทึกที่กระหึ่มดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนได้อย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไปได้อย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้ย่อมเป็นสัตว์ไปสู่ทิศที่ควานช้างใสไปคือทิศที่เคยไปหรือทิศที่ยังไม่เคยไปได้โดยเร็วพลันดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไปได้อย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชา
ประกอบด้วยองค์5ประการนี้แลย่อมควรแก่พระราชาควรเป็นช้างทรงถึงการนับว่าเป็นราชพาหนะทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมะ5ประการเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เชื่อฟัง1เป็นผู้ฆ่าได้1เป็นผู้รักษาได้1เป็นผู้อดทนได้1เป็นผู้ไปได้1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงี่ยสดลงฟังธรรมในเมื่อผู้อื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอดกลั้นละบรรเทากำจัดทำให้สิ้นไปให้ถึงซึ่งความไม่มีแห่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมอดกลั้นละบรรเทากำจัดทำให้สิ้นไปให้ถึงซึ่งความไม่มีแห่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมอดกลั้นละบรรเทากำจัดทำให้สิ้นไปให้ถึงซึ่งความไม่มีแห่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมอดกลั้นละบรรเทากำจัดทำให้สิ้นไปให้ถึงซึ่งความไม่มีแห่งอกุศลธรรมที่ลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้อย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รักษาได้อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วย่อมไม่ถือโดยนิมิตย่อมไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้ธรรมะอันเป็นบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาจักขุนสีถึงความสำรวมในจักขุนสีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วย่อมไม่ถือโดยนิมิตย่อมไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้ธรรมะอันเป็นบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รักษาได้อย่างนี้แล
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนได้อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อดทนได้ต่อเย็นร้อนหิวระหายสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดทนได้ต่อคำหยาบระคายเป็นผู้อดทนได้ต่อทุกขเวทนาทางร่างกายที่บังเกิดขึ้นแล้วอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่เป็นที่ชื่นใจไม่เป็นที่ชอบใจสามารถปลิดชีพเสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนได้อย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไปได้อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้ไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปตลอดกาลนานนี้คือธรรมะเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นที่สำรอกเป็นที่ดับหาเครื่องเสียบแทงไม่ได้โดยเร็วพลันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไปได้อย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า